ต่อไปก็มอบหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของพระพยศในการพิจารณาข้าพระเจ้าภิกษุทั้งหลายเธอจงดันด้นไปตามที่ต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์เพื่อกูลให้แก่ชนหมู่บ้านเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชนทั้งหลายเพราะนั้นคำว่าจรถะพิพเวจาริกังพระโหชนะอิตายะพระโหชยะสุขายะโลกานุกัมปยะการเป็นพระภิกษุนอกจากมีที่อยู่ประจำแล้วซึ่งเราเรียกว่าวัดค่ะขออนุญาตขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านพระครูด็อกเตอร์อุดมนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของท่านพระครูด็อกเตอร์ดองเจ้าคณะนะคะแล้วก็พระอาจารย์ศรีหนาถพระภิกษุสงฆ์ทุกๆรูปนะคะวันนี้นะคะถือว่าขออนุโมทนาบุญกับแม่เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะไม่คิดว่าท่านจะอยู่ได้ถึง5วัน5คืนนะคะแต่ปรากฏว่าทำได้นะคะโดยเฉพาะคุณ